สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอล NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024นะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยครับพบกับทีมชาติมาเลเซียครับโดยมีคุณธนุพงศ์ขวัญแก้วและผมธนทรเลืองสิริรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับไปดู5คนแรกทั้ง2ทีมกันเลยครับทีมชาติไทยลูกสาวประตูเป็นอรุษเซนบัตครับตัวรับกิตวัฒน์สอนวิเชียนริมเส้นคริสอรันสัญลักษณ์กับทางอภิวัฒน์แจ่มเจริญนะครับหน้าเป้าเป็นสุภวุฒิเถื่อนกลางครับเฮชโค้ชมิเกลโรริโก้ฝั่งของเสือเหลืองมาเลเซียครับตัวรับเป็นอาบูฮานิฟานะครับลูกสาวประตูไอมานฟิกรีริมเส้นเป็นมูฮัมหมัดซาอัดกับมูฮัมหมัดดาเนียลครับหน้าเป้าเป็นมูฮัมหมัดอาบาลุดดินครับเฮชโค้ชรัฐพลสายเนตรงามครับโค้ชนี้คือชาวไทยเกมนี้เป็นเกมที่2ของทั้ง2ทีมนะครับเดี๋ยวไปดูรายชื่อผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินที่1ครับคุณคำประสงค์สายาวงศ์ศรีจากสปป.ลาวนะครับผู้ตัดสินที่2คุณวายูวิคาโซโนจากอินโดนีเซียผู้ตัดสินที่3ครับคุณพิตราเปาซี่รามัดจากอินโดนีเซียครับผู้ตัดสินรักษาเวลาคุณปฏิดาโคเสนาพัฒนาจากไทยครับวันนี้ทีมชาติไทยมาในชุดสีน้ำเงินนะครับเกมนัดแรกพวกเขาแพ้ออสเตรเลียไป4-3นะครับเกมนี้จำเป็นจะต้องเอาชนะให้ได้ครับส่วนทีมชาติมาเลเซียครับวันนี้มาในชุดสีเหลืองครับเกมแรกเสมออัฟกานิสถาน3-3มี1คะแนนครับก็ทีมไทยวันนี้4คนที่พักในเกมแรกเนี่ยกลับมากันครบเลยนะครับกีรวัฒน์สอนวิเชียนสุภูเทียนกลางอภิวัฒน์แจ่มเจริญรวมไปถึงอาทิพงษ์มุ่นไทยนะครับส่วนวันนี้4คนที่ไม่มีรายชื่อต้องพักครับพิชยุทธกิติพานุวงศ์จรูญเดชหมื่นเที่ยงเทิดศักดิ์เจริญพงษ์แล้วก็อิทธิชาประภาพันธ์นะครับกระตุ้นลูกทีมก่อนเกมครับโค้ชมิเกลโรดิโก้ครับต้องการชัยชนะครับและนี่คือบรรยากาศนะครับที่โรงยิมเนเซียมของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับความจุได้หลายพันคนเลยนะครับแฟนฟุตซอลเข้ามากันตอนนี้นี่เกือบเต็มแล้วครับส่วนมาเลเซียนะครับพวกเขาทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับเกมแรกเสมออัฟกานิสถานแบบสนุกนะครับโดยการคุมทีมของโค้ชหมีนะครับโค้ชชาวไทยวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพบกันของ2โค้ชที่ไปฟุตซอลโลกกับทีมชาติไทยจาก2ครั้งล่าสุดนะครับมิเกลริโก้ก็คุมทีมไทยไปฟุตซอลโลก2016ที่โคลัมเบียครับขณะที่โค้ชหมีเนี่ยคุมทีมชาติไทยไปฟุตซอลโลกครั้งล่าสุดนะครับ2021ที่ลิทัวเนียครับผลงานนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่รอบ16ทีมสุดท้ายทั้งคู่ครับจากรอบครั้งล่าสุดของทีมไทยเอาละครับนักกีฬาทั้ง2ทีมลงสู่สนามครับรอสัญญาณจากทางผู้ตัดสินบรรยากาศในโรงยิมเนเซียมคึกคักทีเดียวเลยครับตอนนี้ครับมาเลเซียครับจะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนครับพุทธศิลป์เป่าเริ่มเกมครึ่งแรกแล้วครับเปิดเกมบอลยาวของมาเลเซียไทยตัดมาได้ครับจังหวะนี้ทีมชาติไทยนะครับได้คิกอินอภิวัฒน์แจ่มเจริญครับคือหลังมาครับวันนี้นี่ชุดตัวจริงผู้เล่นตัวเก่าๆลงมาเพียบเลยครับมีดาวรุ่งคือกริชลงมาเสริมไว้คนหนึ่งกริชครับออกมาถ่ายบอลกันเร็วเลยครับกริชคือหลังมาสุภุตออกมาให้กริชครับเปิดลูกนี้ไม่ดีครับจิรวัตรมาเลเซียตัดบอลมาได้แล้วครับไม่ยอมให้พลิกเลยครับทีมชาติไทยครับบีบได้ต้องคืนหลังครับผู้สาประตูของมาเลเซียดันขึ้นสูงแล้วครับแล้วงัดมาลูกนี้เปิดไม่ดีครับฟิกครีโอ้โหโคชมีครับเปิดเกมมานี่ให้ประตูดันขึ้นมาเป็นตัว power play เลยครับต้องดูครับวันนี้น่าสนใจเลยครับเกมแรกเนี่ยไม่ได้เล่นแบบนี้นะครับทางมาเลเซียบอลอยู่ที่กริชครับคือหลังมาอภิวัฒน์จิรวัตรเข้าในมาครับ
ถ่ายบอลกันเร็วเลยครับบอลของทีมชาติไทยสุภวุฒิคืนมาครับติกฤตอภิวัตรแจ่มเจริญเล่นกับสุภวุฒิโดนบีบเหมือนกันครับบอลต้องย้อนหลังมาก่อนสุภวุฒิเชิญกลางครับเล่นใกล้ๆกับกฤตอรันสัญลักษณ์จิรวัตรมาที่อภิวัตรยังหาช่องเจาะอยู่ครับครับเปิดออกมาลูกนี้สุภาวุฒิได้กดแล้วโอ้โหติดเซฟครับฟิกครี่ครับปัดออกไปได้โอกาสทักทายแรกได้ลุ้นก่อนเลยครับทีมชาติไทยบอลจากจิรวัตรสอนวิเชียรนะครับเนี่ยฉีดยาของสุภาวุฒิเข้ากรอบด้วยครับตรงนี้บอกว่านี่ครับมือขวาที่ปัดได้โอ้ไทยเจอกับใครดิผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามเหนียวตลอดครับครับมาอีกครั้งนึงครับสุภาวุฒิเชิญกลางจิรวัตรอภิวัตรโอ้โยกหลบมาสวยแล้วโดนดึงเสื้อแบบนี้ชัดเจนครับเสียฟาวแม่บุรสินจะแจกใบเหลืองด้วยหรือเปล่าครับก็จังหวะลุ้นทำประตูยังครับบุรสินยังใจดีอยู่ครับยังไม่ให้นี่ครับโยกสเต็ปเท้าของทางอภิวัตรครับต้องตัดฟาวแล้วครับนี่คลิปแรกของทีมไทยครับแล้วก็เป็นฟาวแรกของทางมาเลเซียโอ้ยถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อแล้วครับโค้ชมิเกลก็ฟรีคิกของทีมชาติไทยครับอภิวัตรแจ่มเจริญไหลสั้นมาแล้วกริดยิงติดบล็อกครับกดซ้ำอีกทีก็ฉลับออกไปครับลูกยิงของสุภวุฒิโอกาสยิงจากครั้งที่2ครับของทีมไทยแล้วก็เป็น2เตะมุมเลยครับในช่วงต้นเกมครับ2นาทีแรกอยู่ไม่ติดเหมือนกันนะครับโค้ชหมีรักพลสายได้งามของทีมชาติมาเลเซียครับมาเลเซียนี่มี1คะแนนนะครับต้องการ3แต้มครับบอลของไทยได้ยิงข้ามขาออกไปครับลูกนี้สุภวุฒิครับไปแอบอยู่ด้านหลังครับโอกาสยิง3ครั้งเป็นสุภวุฒิหมดเลยครับทีมไทยแล้วเนี่ยปัดแล้วข้ามขาไปนิดเดียวครับขวาของสุภวุฒิมงทิ้งออกไปได้ครับผู้รักษาประตูครับอรุษสินปัดผู้ตัดสินให้เป็นคิกอินนะครับย้อนหลังมายิงลูกนี้ก็ไม่ได้ลุ้นเลยครับของมาเลเซียครับหมายเลข12นะครับดาเนียลครับก็ได้ลองทักทายบ้างครับโอกาสแรกของทางมาเลเซียบอลของไทยต่อกันขึ้นมาครับกริตออกมาที่สุภวุฒิจิรวัตรคืนกลับมาสุภวุฒิครับคู่นี้ก็เล่นกันมานานนะครับสุภวุฒิกับจิรวัตรรวมไปถึงอภิวัตรด้วยครับ3คนนี้ครับสุภวุฒิไหวเพื่อนขึ้นไปเลยครับกฤตครับกฤตหลบมาได้ไหลมาจิรวัตรมุมมันปิดไปแล้วครับเป็นอภิวัตรนะครับขออภัยครับได้เป็นเตะมุมครับจะเปิดยัดเข้ากลางเลยครับเตะมุมครั้งที่3แล้วครับทีมไทยมีมาสินให้เป็นเตะมุมมาแน่ครับลุยหนักเลยครับบอลต้องตั้งให้นิ่งก่อนครับผู้สินบอกไม่ให้แล้วครับเพราะว่าฟันฟาวไปแล้วเลยครับเป็นของมาเลเซียครับคว้างยาวออกมาก็ไม่ได้ลุ้นครับกฤตอรันสัญลักษณ์ครับอภิวัตรสุภวุฒิจะคืนพลาดแล้วครับครับโอกาสของมาเลเซียโอ้โหจิ้มฉีดยาเลยครับตัดบอลได้ก็ยิงเร็วครับอวารุดินนี่กฤตแล้วครับที่ไปขวางทางไว้ได้ครับเป็นบอลบุกของมาเลเซียบ้างครับดูเซตเพลย์แต่นี่ครับคิกอินเข้ามาครับต้องย้อนกลับมาเซตกันใหม่ครับมาเลเซียไทยพยายามบุกเลยครับช่วง3นาทีแรกครับลูกนี้ตัดได้แล้วจิรวัตรครับดึงจังหวะไว้มาที่กฤตข้างในมีอภิวัตรแต่ว่าเลือกมาจิรวัตรครับจิรวัตรสอนวิเชียรครับก็ได้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งนึงนะครับกฤตเข้าในมาครับเล่นกัน2คนมาเลเซียก็คุมพื้นที่กันแน่นเลยครับสุภวุฒิต้องลงมาเชื่อมเลยครับ
กฤษแทงขึ้นมาโดนดักไว้ได้ครับเล่นทีมชาติล่าสุดเนี่ยก็ฟุตซอลโลกที่ลิทัวเนีย2021เลยแหละครับทางจิรวัฒน์ สอนวิเชียรเที่ยวนี้เนี่ยถูกตั้งเป็นกัปตันทีมด้วยครับปล่อยคือมาอรุณจิรวัฒน์เปิดไม่ผ่านครับพยายามบีบไม่ให้จิรวัฒน์เองเนี่ยจ่ายบอลแนวลึกได้ง่ายนะครับทางมาเลเซียกริดโยนออกมาครับสุภวุฒิจับบอลพลาดไปเองครับลูกนี้โค้ชมิเกลก็ให้ชุดนี้เล่นยันนานเลยครับของทีมชาติไทยครับผ่านมา4นาทียังไม่มีเปลี่ยนครับมาเลเซียเนี่ยขยับก่อนแล้วนะครับเอาชุดที่2ลงมาครับครับจังหวะนี้พยายามจะตั้งเกมขึ้นมาครับมาเลเซียแต่ว่ายังโดนการบีบของไทยก็ขึ้นมาไม่ได้ครับนี่ครับโค้ชหมีพยายามกระตุ้นพยายามสั่งลูกทีมตลอดนะครับต้องมีสมาธิตลอดครับมาเลเซียอภิวัตรแจ่มเจริญครับสุภวุฒิวนกลับมาที่จิรวัฒน์กฤตวนตำแหน่งกันดีครับไทยครับเห็นช่องแล้วเปิดยาวไม่ผ่านครับบอลเป็นของมาเลเซียสุภวุฒิเบียดมาไม่ฟาวจังหวะนี้หาช่องอภิวัตรเองยิงเรียบร้อยครับอภิวัตรแจ่มเจริญยกสัดแล้วครับไทยนำ 1-0 โอ้โหท่ามกลางวงล้อมของมาเลเซียครับ1-0แล้วครับอภิวัตรแจ่มเจริญโอ้ขอเองเลยครับเด็ดขาดมากดูนี่ดูอีกครั้งครับสุภวุฒิไปไล่แย่งมาให้แล้วนี่ครับไหลหลังมาให้อภิวัตรสับลอกเข้ากลางแล้วคมกริบครับโอ้ยิงแบบนี้นี่แทบไม่ต้องเซฟเลยครับเข้าสามเหลี่ยมไปครับมีขาว VS นะครับเป็นจังหวะของสุภวุฒินี่แหละครับจังหวะที่แย่งบอลมาก่อนครับมาเลเซียมองว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะได้ฟาวก่อนครับเลยมาขอดูวิดีโอซัพพอร์ตครับแหมมาเลเซียก็เคี่ยวเลยครับโค้ชหมีไม่ยอมง่ายๆครับเดี๋ยวมาดูครับภาพช้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับขอวิดีโอซัพพอร์ตจังหวะที่ไปชกบอลมาของทางสุภวุฒิเนี่ยนะครับนี่ครับคือมาจากด้านหลังครับจริงๆก็มองได้2มุมนะเดี๋ยวดูผู้ตัดสินว่าไงให้เป็นประตูครับมองว่าสุภวุฒิเถื่อนกลางไม่ได้ไปทำฟาวล์ครับแล้วขอดู VS ไม่ได้ผลแบบนี้ได้ครึ่งแรกก็จะขอดูไม่ได้แล้วเลยครับครับยืนยันไทยนำนะครับถือว่าเสียสิทธิ์ไปแล้วนะครับในครึ่งแรกขอวิดีโอซัพพอร์ตยืนยันผู้ทำประตูครับอภิวัตรแจ่มเจริญครับประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็เพิ่งจะลงสนามเกมนี้นะครับต้องบุกให้มากขึ้นแล้วครับมาเลเซียแล้วจังหวะนี้ทำบอลออกไปเองครับทีมชาติไทยก็มีการเปลี่ยนผู้เล่นลงมาเลยครับปานัทกิติพานุวงศ์ครับคนนี้ก็ลงมาแล้วครับเอาหมายเลข3อรกรจันทร์พอลงมาด้วยนะครับนักเตะจากสโมสรการท่าเรือผู้เล่นชุดนี้ของทีมชาติไทยลงมาก็น่าสนใจครับเพราะจังหวะนี้จ่ายพลาดไปเองนะครับณรงศักดิ์วิงวอนณรงศักดิ์นี่ก็มาจากห้องเย็นท่าข้ามครับบอลบุกของมาเลเซียจ่ายมาตรงกลางเบิ้ลลูกนี้ไม่ดีครับตัวบนของไทยเองก็ไม่ได้ถอยต่ำด้วยนะครับจังหวะที่ผู้สาประตูมาเลเซียเนี่ยขึ้นมาเป็นตัว power play จะบีบลูกนี้เตะทิ้งมาเอาเก็บได้ครับเก็บได้ของวรศักดิ์แล้วก็เรียกเอาคิกอินได้ด้วยครับวันนี้ดูว่าจะยิงเพิ่มอีกได้หรือเปล่าครับวรศักดิ์ยิงมา6นัดติดแล้วครับในเกมทีมชาติครับปานัทครับเห็นเพื่อนขยับแล้วเลือกใกล้ใกล้โดดทำบอลออกไปครับณรงศักดิ์วิงวอนคู่นี้พบกันล่าสุดเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับก่อนไปเอเชียนคัพรอบคัดเลือกครับที่ไทยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยไทยเอาชนะมาเลเซียไปได้4-3นะครับมาเลเซียจ่ายเสียก็ไปเองนะครับทีมชาติไทยได้คิกอินครับจะเล่นโดยปานัทครับปานัทคือหลังมาก่อน
ลั่นไปหน่อยครับอรงกรต้องคืนผู้สาประตูเลยครับณรงศักดิ์อรงกรคืนมาก่อนครับโดนบีบเลยครับไทยจ่ายมาลูกนี้มาเลเซียก็ตัดทิ้งออกไปครับวรศักดิ์จะคิกอินครับมาเซตกันใหม่ครับไทยณรงศักดิ์ปานัทจ่ายยัดมาคืนกลับมาได้ครับณรงศักดิ์หลอกล่ออยู่เลือกมาที่ปานัทครับแม่จะยัดมาให้ไม่ถึงครับกลายเป็นของมาเลเซียหลบเข้ามาข้างในแต่ว่าเจอทางตันครับไทยตัดได้ขึ้นมา3คนลูกนี้ไหลมาโอ้โหจ่ายแรงไปหน่อยครับวรศักดิ์พยายามจะดีดออกขวาจะให้ปานัทเนี่ยนะครับน้ำหนักมันก็ล้นไปนิดครับเดินแล้วเดินบีบสูงเข้าหาเลยครับทางทีมชาติไทยครับบอลของมาเลเซียหม่งตั้งกลับมาได้ก็เข้ามือของรุ่นครับคว่างเร็วมาเลยครับปานัทจ่ายคนละช่องครับเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ลงสนามในชุดเดียวกันนะครับปานัทกับทางวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ครับทีที่โยนมาก็ไม่มีอะไรครับลูกนี้วันนี้ก็มีจับสลับชุดครับไม่ได้ใช้ชุดเดิมอย่างเมื่อวานนะครับทางมิเกลโรริโกบอลยาวของไทยครับข้างหน้าจะพลิกเล่นครับผมโดนเหนี่ยวไว้ครับวรศักดิ์เรียกฟาวได้ครับเป็นฟาวครั้งที่2ของมาเลเซียแล้วครับดูอีกครั้งครับแข็งแกร่งอยู่แล้วครับทางวรศักดิ์แล้วเนี่ยครับเสียเหลี่ยมครับทางมาเลเซียต้องตัดฟาวเกือบ7นาทีเนี่ยเพิ่งจะได้ยิงแค่ครั้งเดียวครับมาเลเซียอลงกรครับคือหลังมาที่วรศักดิ์ไปเองครับนรศักดิ์วิงบอลปานัทฉีกด้านข้างจ่ายฉีกเพื่อนเยอะไปหน่อยครับเล่นไม่ได้ครับอรงกรจันทร์วิงบีบสูงเลยครับทีมชาติไทยแต่มาเลเซียเขาก็แก้ออกมาได้ครับหาครับบอลบุกของมาเลเซียดาเนียลเปิดมาลูกนี้ยังเก็บไว้ครับพยายามโยกหลอกผู้เล่นไทยเลยครับหาช่องยิงเจอด้วยแต่ว่าซัดลูกนี้บอลแฉลบออกไปครับเป็นเตะมุมเตะมุมแรกของมาเลเซียในเกมนี้ครับแดเนียลครับจะเปิดเข้ามาเสา2บอลแฉลบครับได้เป็นคิกอินครับมาเลเซียก็ขยับเอาชุดแรกลงมาอีกครั้งแล้วครับทางมาเลเซียสาอัดครับคิกอินเข้ามาไม่มีอะไรครับออกมากดดันได้ดีนะครับอรุษสินบัตรก็เป็นช่วงเกือบ8นาทีที่ไทยเหนือกว่าค่อนข้างเยอะเลยครับเกมนี้จ่ายมาช็อตนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเกมที่แล้วมาเลเซียเสมออัฟกานิสถาน 3-3 เนี่ยพวกเขาก็โดนนำก่อนนะครับโดนก่อน 2-0 ครับมาไล่คืน 2-2 แล้วก็โดน 3-2 ก็มาปิดท้ายเนี่ยเสมอ 3-3 ครับหาครับไทยขึ้นไปกดดันสูงเลยครับมาเลเซียต้องเปิดยาวใช้ศีรษะหม่งมาได้ข้างหน้าเก็บไม่ได้ครับอลงกรเกือบไปครับมาเลเซียโดนกดดันอีกแล้วครับบอลจังหวะเดียวเขาแก้ออกมาอ่านดีครับอรุษโอ้แล้วชุดนี้ไทยกล้าเล่นด้วยครับอลงกรคือมาณรงค์ศักดิ์หักกลับขึ้นไปข้างบนปานัทคืนกลับมาก่อนครับปานัทตวัดทีเดียวเลยครับแหมแต่ว่าไม่แม่นในข้างหน้าครับจะทิ้งวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์ไปข้างหน้าเลยครับสำหรับไทยบอลของมาเลเซียจังหวะนี้เขาแก้กันมาได้ครับซาอัดขึ้นมา3คนมาเลเซียหักกลับมาลูกนี้แล้วยิงโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับ
ลูกยิงของหมายเลข12ครับดาเนียลโอ้เกือบได้เหมือนกันครับบอลทางฝั่งขวาเนี่ยครับจ่ายทะลุมาแล้วจังหวะเดียวแปรมันหลุดเสา2ไปครับโอ้เจ้าตัวเนี่ยก็เสียดายแล้วครับมันจะกึ่งยิงกึ่งผ่านด้วยนะครับเสา2เนี่ยมีเพื่อนพยายามจะพุ่งขึ้นมาด้วยแล้วไทยเปลี่ยนอีกชุดนึงลงมาครับผู้เล่นชุด3ครับมีรณชัยจุงวงศุกร์นะครับสราวุฒิพลาพลึกก็ลงมาแล้วนะครับรวมไปถึงพีรพัฒน์แก้ววิไลด้วยนะก็ใช้3ชุดเหมือนเดิมครับไทยอีกคนนึงในหมายเลข14นะครับอธิพงษ์มุ่นพายก็ลงมาครับเปลี่ยนยกชุดครับไทยผู้สาประตูมาเลเซียหาอยู่แล้วยิงเองโอ้โหยิงลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกยิงของฟิกรี่ครับตอนนี้เท่ากับว่า18คนที่เรียกมาเนี่ยได้ลงสนามกันครบทุกคนแล้วนะครับถึงตรงนี้ครับเมื่ออธิพงษ์พุ่นไพรได้ลงด้วยนะครับครับบอลของไทยมาสวยแล้วกระดกโอ้โหลูกนี้ครับอธิพงษ์แม่กระดกจะให้น้ำหนักแรงไปหน่อยครับโอ้วิ่งตัวเปล่าขึ้นมาดีเลยครับอธิพงษ์แต่บอลหย่อนมาเกี่ยวลงดีแล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับไอเดียก็ดีครับแต่ว่าจังหวะยกเนี่ยน้ำหนักยังไม่ดีพอครับนี่เป็นตัวริมเส้นจากทีมแชมป์นะครับห้องเย็นท่าข้ามครับปฏิพงศ์เกือบบวกลูก2ให้ไทยได้ครับรณชัยออกมาด้านข้างสราวุธโดนกดดันเลยครับแต่ยังแก้กันมาดีโอ้แล้วต่อกันสวยอธิพงศ์เกี่ยวไม่ติดครับแม่แล้วโดนขวางไว้ครับโอ้ทีมชุด3ของไทยชุดนี้นี่เคาน์เตอร์แท็กดีครับมาเลเซียยังเซตเกมบุกขึ้นมาไม่ได้เลยครับนี่โดนบีบเลยครับโอ้โหลูกนี้เขาจ่ายสวยครับครับแก้กันออกมาได้แล้ว3ต่อ2เลือกยิงติดบล็อกครับแม่สราวุธไปช่วยไม่ได้แล้วพุทธศิลป์ให้เป็นไทยได้ด้วยนะครับคิกอินในเมื่อสักครู่มาเลเซียเองเขาก็หนีเพลสมาดีเลยครับอาทิตย์พงษ์ให้มาที่รณชัยขนาดเส้นถึงด้วยครับอยู่ที่พีรพัฒน์หยุดบอลไว้ก่อนครับเป็นช้ารอเพื่อนให้วิ่งเข้าแผนครับพีรพัฒน์คืนกลับมาสราวุธพีรพัฒน์ไหลมารณชัยเล่นสั้นๆสราวุธกลับมาพีรพัฒน์ครับมีลูกเก่งก็เลยครับเอาหลังบังแล้วไหลมาไม่ผ่านปล่อยออกไปครับสราวุธรณชัยเข้ามาข้างในลูกนี้จะไปเองครับอธิพงศ์แต่ว่าไทยก็เอาคืนกลับมาเร็วครับรุสเซนบัตครับออกสั้นมาอธิพงศ์เปิดไม่ผ่านครับแต่ยังได้คิกอินยังเป็นคิกอินของทีมไทยแล้วครับรณชัยครับออกมาที่สราวุธพลาพฤกษ์ครับกลับมารณชัยรณชัยเกือบลั่นเหมือนกันครับโดนกดดันแล้วครับต้องย้อนกลับมาครับอรุษเซนบัตมองเห็นเพื่อนอยู่ไกลๆแต่เปิดไม่ดีแล้วแย่งบอลไม่ได้มาเลเซียมา3คนดูดิยิงซะเลยตรงตัวผู้สาประตูครับแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาโอ้โหไปเปิดตรงกลางครับไม่ดีเหมือนกันครับไทยถึงตรงนี้โอกาสจบ5ครั้งเท่ากันแล้วนะครับนี่ครับตรงกลางมีช่องแล้วขอลองฉีดยาดูครับไซก้อยว่าเป็นตรงทางอรุษครับเป็นซ้ายของทางสายดาเนียลนะครับวันนี้มี2ดาเนียลครับก็คือมูฮัมหมัดดาเนียลกับทางสายดาเนียลครับบอลของมาเลเซียครับโดนกดดันแรงครับเปิดยาวขึ้นมาริดวานก็ไม่ดีจังหวะนี้จับพลาดไปครับริดวานบอลกลับมาเป็นของไทยอีกครั้งครับสราวุธคือหลังมาครับอาทิตย์พงศ์เจาะตรงกลางพีรพัฒน์ฝืนกลับมาก่อนครับสราวุธกลับมาพีรพัฒน์สราวุธรณชัยวิ่งขึ้นไปแล้วเลยครับแต่ว่าเพื่อนยังจ่ายไม่ได้พีรพัฒน์แก้วิไลครับรณชัยฝืนกลับมาพีรพัฒน์โดนบีบนี่ครับจุดแข็งของเขาเลยครับเอาตัวบังแล้วแก้กันออกมาดีครับไทยขึ้นมาแล้วครับอาทิตย์พงลูกนี้เปิดโอ้โหเปิดไม่ผ่านครับมาเลเซียจะสวนบอลก็ออกไปก่อนครับ
โอเหลือบมานี่สราวุธที่พุ่งมาแล้วนะครับ2-2จะจ่ายยัดแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับติดแนวรับของทางมาเลเซียชุด3ของไทยนี่ก็เล่นดีครับชุดนี้ครับกลับมาที่สราวุธโยกหลอกอยู่คืนจะมารณชัยโดนบีบแล้วครับอรุษสินบัตรธีรพัฒน์ช้าโดนตัดมาได้แล้วมาเลเซียโอ้โหติดเซฟอรุษครับบอลยังไม่ตายนะครับมาเลเซียเก็บไว้สะอาดคืนกับบาก่อนครับมาเลเซียอยู่ในวงล้อมอยู่ครับตอนนี้ต้องคืนกับมาก่อนกลับมาเซตกันใหม่ครับสะอาดไหลต่อป่ะไม่มีช่องครับต้องคืนครับครับจังหวะนี้จะกระชากนะครับมีสราวุธขวางอยู่คือหลังมาไม่ดีด้วยครับพีรพัฒน์ตัดไปพีรพัฒน์โดนลุมแล้วเสียบอลครับมาเลเซียตัดบอลมาได้ครับอานิฟาไหลออกมาได้ข้างครับฤทธิ์วานโยกมาแล้วโอ้ไม่เข้าใจกันกับเพื่อนครับทำเสียไปเองตัวหมายเลข10ที่ตัวเล็กแต่ว่าคล่องทีเดียวเลยครับของมาเลเซียครับฤทธิ์วานจะไทยขยับเอาชุดแรกลงมาอีกครั้งนะครับช่วง7นาทีครึ่งครับไทยครึ่งแรกเวลาผ่านไปเร็วเลยครับโอ้แล้วลูกนี้กับตัวยิงของสุภวุฒิทดสอบผู้รักษาประตูของมาเลเซียครับว่าเหม่อหรือเปล่าครับโชคดีที่ไม่เหม่อครับปัดออกไปเตะมุมครั้งที่4ครับของทีมไทยพี่วัดแจ่มเจริญครับเล่นสั้นกับกริดแล้วเปิดบังหูยเสาสองนี่สุภวุฒิแม่รอตามสูตรแล้วครับแต่ว่าติดเซฟไปก่อนเตะบุ้งของไทยต่อเนื่องเลยครับพี่วัดยกมาสุภวุฒิได้ช่องยิงแม่ไม่ถนัดครับข้ามคานออกไปพยายามเร่งจังหวะยิงด้วยครับแล้วบอลมันติดไซโดนใต้ลูกทำให้มันเหินข้ามคานไปแล้วครับทางสุภวุฒิเดินกลางออกบอลสั้นครับมาเลเซียแล้วไทยขึ้นไปบีบเร็วเลยครับข้างหน้าเขาเก็บได้แล้วไหลกันมาโดนชะลอไว้นิดนึงครับมาเลเซียมาเซตกันใหม่พยายามหาช่องอยู่แล้วเสียมาครับอภิวัฒน์สับขาหลอกพลาดไปเหมือนกันบอลของมาเลเซียขึ้นมาเอาส่วนหนาบังแล้วโยหาช่องแล้วยิงโอ้โหยังสไลด์มาขวางได้ครับกริชลูกนี้ต้องบอกว่าเซฟช่วยไทยไว้เลยครับลูกนี้ดึงจังหวะได้ดีแล้วล่ะครับมูฮัมหมัดอับบารุดดินนี่ครับดึงจังหวะแรกหลอกแล้วจะจ่ายถวายผ่านให้เพื่อนยังดีกริชเนี่ยมันสไลด์ขวางไว้ได้ครับบอลปะทะกันแล้วสวนกลับอาครับหลุดเดียวอภิวัฒน์แล้วจิ้มลูกนี้โอ้โหพลาดไปได้ยังไงครับอภิวัฒน์แจ่มเจริญบวกลูก2ให้ไทยไม่ได้ครับจังหวะหลุดเดียวก็ยิงออกดูอีกครั้งครับนี่ครับเลือกให้มันหนีให้มากที่สุดนะครับจิ้มของทางอภิวัฒน์แต่ว่า มันฉีกหนีประตูไปหน่อยครับยิงลูกนี้เสียดายครับมาเลเซียรอดตัวไปครับเกือบโดนลูก2บอลของทีมชาติไทยอยู่ครับกริชมาที่อภิวัฒน์มีขยับหลอกคืนมาที่กริชจิรวัฒน์สอนวิเชียรครับมาถึงสุภวุฒิเข้าในมาอภิวัฒน์โดนบีบเหมือนกันครับไทยชุดนี้ครับยังขึ้นหน้าไม่ได้เลยครับอภิวัฒน์ครับสุภวุฒิไหลต่อมาออกเลยครับแม่ชุดนี้ของไทยดูจะมีปัญหาพอสมควรเหมือนกันครับการเอาบอลขึ้นหน้าครับแล้วก็เป็นมาเลเซียที่ขอเวลาโน่ก่อนเลยละครับทางโคชหมีรักพลสาเนตรงามครับเป็นทีมเดียวในรายการนี้ที่ไม่ผ่านมาเล่นในชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับมาเลเซียจับฉลากค่อนข้างหนักไปหน่อยครับเพราะเขาไปอยู่กลุ่มเดียวกับอิรักแล้วก็อุซเบกิสถานครับทำให้ทีมเข้ารอบเนี่ยเป็นอุซเบกกับทางอิรักนี่ครับบรรยากาศที่ยิมเนเซียมนะครับสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับ
แฟนฟุตซอลมากันเพียบเลยครับใครที่เข้ามาชมในสนามแล้วมาดูถ่ายทอดสดก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็มาชมเกมครับคุณอดิศักดิ์เบญจสิริวัฒน์นะครับอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดครับเอาครับเกมกลับมาเล่นกันต่อครับคิกอินของมาเลเซียเข้ามาแล้วครับฟิตครีครับผู้รักษาประตูเปิดมาตรงกลางเลยครับแต่ว่าแหมข้างหน้านี่เก็บไม่ได้ครับหน้าเป้านี่เป็นนวารุดดินนะครับของมาเลเซียครับยืนค้ำอยู่บอลอยู่ที่ไทยครับอภิวัฒน์แจ่มเจริญงัดมาลูกนี้ยาวไปหน่อยครับแต่ว่ามาเลเซียเขาก็เก็บไม่ได้ครับรุดเซนบัตวางสั้นมาครับอภิวัตรสุภวุฒิคือหลังมาครับจิรวัตรอภิวัตรโดนกดดันเลยครับโอ้โหจังหวะนี้แม่โดนเกี่ยวจากทางด้านหลังครับหันมามองหน้าเลยครับโอ้เจ้าก๊อกครับอภิวัตรแจ่มเจริญครับอภิวัตรดูปากได้บอกหูเลยครับโดนเกี่ยวลูกนี้วับลงไปมาเลเซียเฝ้า3ครั้งแล้วครับโอ้ลูกนี้ก็เตะแบบดื้อๆเลยครับซาลีฟมาครับบอลของไทยไหลมาพลิกตัวยิงเกือบไปครับลูกยิงของสุภวุฒิเกมเริ่มจะสูสีเหมือนกันเลยครับมาเลเซียก็มีตอบโต้ได้ครับเซตกันใหม่ครับมาเลเซียจ่อมาตรงกลางเลยครับตุ่มลูกนี้เล่นยากไปหน่อยไทยตัดมาได้อ่ะครับ 3-1 2-1 คือมาสุภวุฒิแปะติดเซฟโอ้โหไม่ได้ประตูครับไทยลูกยิงแบบเน่งๆสุภวุฒิเถื่อนกลางครับโอ้ตัดได้แล้วค่อยๆแกะกันมาสวยแล้วล่ะครับได้มาเองอีกแล้วครับสุภวุฒิมาให้กฤตตบคืนสุภวุฒิเน่งๆก็ต้องชมผู้สาประตูของมาเลเซียด้วยแหละครับที่กลับไปปิดมุมได้ดีนะครับจังหวะดักทางบอลครับนะครับยังเป็นเกมบุกของไทยครับสุภวุฒิคืนหลังมาครับอภิวัตรอภิวัตรวันนี้ก็เด่นเลยครับจิรวัฒน์สอนวิเชียรครับมาที่อภิวัตรสเต็ปหลอกสวยครับอภิวัตรยังเบียดมาได้อยู่แต่ว่าโดนล้วงบอลมาเลเซียก็ทำออกไปเองครับแม่มีงัดกันหน่อยครับผู้สีต้องเข้ามาเตือนครับแล้วเรียกอภิวัตรแจ่มเจริญด้วยครับอภิวัตรเองก็อาจจะมีมันตั้งแต่โดนเตะแล้วนะครับก็ทีมในอาเซียนเจอกันทีไรก็ไม่มีใครยอมใครครับแม่นิดๆหน่อยๆก็ครับแตะมือให้อภัยกันครับอย่าแตะมือผู้สีด้วยเดี๋ยวมาขอโทษเองเลยครับทางอภิวัตรแจ่มเจริญอ่ะครับเกมเล่นกันต่อกฤตอรัญสัญลักษณ์พาวนหนีมาได้ครับแล้วเปิดกลับมาอภิวัตรข้างหน้าจ่ายไม่รู้กันกับกฤตแล้วครับมาเลเซียจะได้บุกยืนค้ำอยู่ข้างหน้าไหลมาไม่ผ่านครับยังเป็นของมาเลเซียริดวานครับไหลออกมาเซตกันใหม่ครับบอลของมาเลเซียอยู่ที่ริมเส้นแต่ว่าแม่เลี้ยงออกไปเองครับจังหวะนี้ทีมชาติไทยเปลี่ยนเอาชุดที่2ลงมาครับปานัทกิติพานุวงศ์ครับณรงค์ศักดิ์วิงวอนก็ลงมาเหมือนกันครับชุดนี้เช่นเดียวกับอรกรจันทร์ครับปานัทครับไหลมาณรงค์ศักดิ์เล่นกับปานัทแต่ว่าณรงค์ศักดิ์โดนกระแทกล้มไปแล้วครับเสียฟาวอีกแล้วครับมาเลเซียฟาวไป4แล้วครับมาเลเซียชี้ให้มาได้แค่ตรงจุดครับทางอรกรจันทร์บอลอยู่ที่ปานัทครับมีขยับหลอกแล้วโยนมาหม่งมาได้ครับ
แหมมาเลเซียดึงเสื้อทีมชาติไทยตลอดเลยนะครับปานัทอ่ะครับปานัทหลบมาได้อรงกรไม่มีช่องครับต้องวนมาใหม่ครับณรงศักดิ์ณรงศักดิ์เห็นเพื่อนขยับเปิดมาโอ้โหกระโดดกังฟูเตะออกไปเลยครับแหมหมายเลข7นะครับนายมนี่ก็ยิงเป็น1ประตูในเกมเสมออัฟกานิสถานนะครับโอ้โหโดดทีมมาเลยครับอามัดฮาริสนาอิมนะครับเมื่อสักครู่ปานัทเหลือหลบมา1ครับหักเข้ามาข้างในบอลสักคืนมาไม่ดีแต่ว่ามาเลเซียก็เล่นไม่ได้ครับต้องสื่อสารกันให้ดีครับทีมชาติไทยครับชุดนี้เกมครึ่งแรกเวลาผ่านไปเร็วมากครับเหลือ3นาทีเท่านั้นครับไม่ค่อยมีจังหวะหยุดกันสักเท่าไหร่ครับณรงศักดิ์วิงวอนคืนมาที่ปานัทครับกลับมาณรงศักดิ์บอลจังหวะเดียวแฉลบออกไปครับเกมสูสีครับไทยดูดีกว่าครับไม่เยอะครับจังหวะนี้จ่ายพลาดไปครับอรงกรจันทร์พรโอกาสจบสกอร์ทีมไทย11ครั้งนะครับมาเลเซียเนี่ย7ครั้งครับไทยเข้ากรอบ6ครั้งครับมาเลเซียเข้ากรอบ1คิกอินเข้ามาครับมาเลเซียออกบอลสั้นกันครับนาอิมออกมาด้านข้างจ่ายย้อนหลังเพื่อนไปครับแล้วเป็นจังหวะโต้ของไทยแล้วครับวรศักดิ์เปิดลูกนี้โอ้โหย้อนหลังไปหน่อยครับแม่อรงกรณ์นี่พุ่งเข้าไปแล้วครับคือสกัดไม่โดนด้วยนะครับทางพิศวานครับโลโคเองก็ไม่ทันได้ตั้งหลักครับครับขวางยาวของมาเลเซียไม่ผ่านณรงศักดิ์ครับวันนี้ก็ยืนแน่นเลยครับณรงศักดิ์มีบอลจากห้องเย็นท่าข้ามครับเกมรับเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเจ้าไอ้คิกอินของมาเลเซียนะครับเล่นสั้นมาแล้วครับผู้สาวประตูฟิกซี่ครับดันขึ้นมาเปิดฉีกออกมาลูกนี้ครับไม่ตรงกับเพื่อนครับปีนี้ย่างเข้าวัย54ครับทางมิเกลโรริโกบอลของไทยครับแล้วมาเลเซียดันขึ้นสูงกดดันเลยครับลงตรงนี้โอ้โหเข้าชาร์จเร็วจริงๆครับแม่สู้ครับริทวาครับตัวไม่ใหญ่แต่ว่าใจสู้จริงๆครับหมายเลข10ของเขาครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมาเลเซียเองเขาก็เหมือนจะขึ้นมาเพลสในชุดที่เราไม่ได้ใช้ชุดแรกกันนะครับแล้ว2-2ลูกนี้ยังดีที่เข้าไม่ถึงนะครับจังหวะของทางริสวันมาเลเซียมาอีกแล้วครับด้านบน3คนอีกกดดันครับอลงกรจันทร์พรเปิดไม่ดีครับแม่จังหวะนี้ของอลงกรยังเป็นมาเลเซียครับบุกอยู่เหลือ1นาที54วินาทีครับยังตามหลังอยู่0-1นะครับมาเลเซียบอลอยู่ที่ฟิกกี้ครับออกมาด้านบนเลี้ยงไม่ผ่านติดวรศักดิ์อ่าครับไทยจะได้โต้แล้วครับวรศักดิ์ยิงไกลซะเลยบอลฉลับจะเซฟไม่ได้มาเลเซียเตะทิ้งออกไปก่อนครับโอ้โหปฏิกิริยาก็ยังดีครับไอมานฟรีคี้ในดูอีกครั้งครับตรงกลางมีช่องขอลงฉีดยาลูกนี้แฉลบแต่ว่ามันไม่ได้ห่างมากด้วยนะครับปานัทครับออกมาที่อรงกรอรงกรจับพลิกยังแฉลบออกไปครับได้ไปคิกอินเหลือ1นาที20วินาทีครับครึ่งเวลาแรกมาครับเล่นมาแล้วครับปานัทจ่ายขึ้นมาข้างหน้าไม่ถึงยังเก็บได้ครับไทยปานัทขยับล็อกจ่ายไม่เข้าใจกันกับณรงศักดิ์เลยครับจะได้เป็นคิกอินครับมาเลเซียไทยก็รอบีบสูงอยู่ครับมาเลเซียโดนกดดันแล้วครับคืนมาที่ผู้สาวประตูฟ
ฟิกกี้ต้องวางยาวไม่ดีครับอรุษวางยาวสวนกลับมาเหมือนกันครับวรศักดิ์เปิดเสาสองแล้วยิงโอ้โหยิงออกไปได้ยังไงครับอรุณกรจันพอลูกนี้ครับโอ้เจ้าตัวเองก็ผิดหวังครับโอ้ไม่ได้นับสองครับในช่วงท้ายครึ่งแรกเจ้าอุดวรศักดิ์เนี่ยถวายพานไปแล้วรอดช่องมาแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหแม่เหลือแต่เสากับตาข่ายครับไปยิงข้ามคานพลาดลูก2ไปครับไทยเหลือ49วินาทีครับดาวซันโวจากรายการคอนเทนเนอร์เมื่อปลายปีที่แล้วด้วยครับอารมณ์ก่อนเนาะว่ายอมมาสักครู่นี่บอลอาจจะเอาหนักไว้หน่อยครับแล้วท้ายครึ่งแรกเดินบีบเข้าหาต่อเนื่องครับมาเลเซียบีบให้ไทยเนี่ยใจเสียไปเองในเพลย์นี้นะครับมิเกลก็ใช้ชุด2ในยาวเลยนะครับครึ่งแรกเหลือ40วินาทีคิกอินครับมาเลเซียผู้สินบอกไม่ตรงจุดครับวิ่งมากดลูกนี้แม่ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็เด่นนะครับหมายเลข12ของมาเลเซียครับแดเนียลกำลังจะจบครึ่งแรกแล้วครับ39วินาทีฟางออกมาครับไทยรงศักดิ์มาที่วรศักดิ์เอ้าวรศักดิ์จ่ายพลาดเองลูกนี้ต้องตามมาแก้ครับปานัทจะพลิกไม่ได้แล้วมาเลเซียตัดมาแล้วยิงโอ้โหมาเลเซียเกือบตีเสมอครับซัดเน่งๆของอวารุตดินครับก็ยิงออกครับไปเสียดายบอลไปหน่อยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยวรศักดิ์พยายามจะไปงัดบอลออกมานะครับนี่ครับจังหวะไม่ปล่อยออกครับไปฝืนไม่หน่อยครับแล้วสุดท้ายปานัทโดนฉกมาได้แล้วก็จะโดนเหมือนกันครับโอ้แม่2 3จังหวะนี่ตุ้มๆต่อมๆครับไทยยัง 1-0 ครับคว้างยาวเลยครับอรุษเสนบัตรข้างหน้าเก็บไม่ได้ครับแม่ช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นมาเลเซียครับที่โหมบุกหนักเลยครับจะเอาตีเสมอมาอีกแล้วครับเสือเหลืองมาเลเซียจ่ายออกมาครับลูกนี้ฮานิฟาแต่ว่าหมายเลข11ของพวกเขานะครับซาอัดจะทำพลาดไปเองบอลยาวของไทยครับครึ่งแรกจะหมดแล้วครับมาเลเซียไม่ยิงครับก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกไปนะครับทีมชาติไทยครับขึ้นนำทางด้านของมาเลเซียอยู่1ประตูต่อ0นะครับจากการยิงของอภิวัตรแจ่มเจริญนะครับตั้งแต่นาทีที่5ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามไฮไลท์ในครึ่งแรกกันครับรูปแจกใครตรงไหนเนี่ยรูปแจกอ่ะมีปะตรงไหนตรงไหนรูปแจกเลยมาแล้ว
มึงจะถือไปทำไมวิ่งเป็นตัวตะไคร่ก่อนกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดกันอีกครั้งครับการแข่งขันฟุตซอล NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024นะครับที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับเกมคู่ระหว่างไทยกับมาเลเซียครับตอนนี้กำลังจะเริ่มในครึ่งเวลาหลังครับหลังจากที่ครึ่งแรกเนี่ยไทยนำอยู่1-0นะครับจากอภิวัตรแจ่มเจริญนะครับตอนนี้นักเตะไทยนี่ลงไปรออยู่ในสนามแล้วครับรอทางด้านของมาเลเซียครับรูปเกมในครึ่งแรกไทยดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับมีโอกาสจะได้ลูก2ในหลายครั้งครับแต่ว่าแม่ยิงกันไม่เข้ากรอบครับมาเลเซียก็หาโอกาสตอบโต้ได้บ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังทำได้ไม่ดีครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเกมในครึ่งเวลาหลังครับคู่นี้จะจบลงยังไงครับนี่ก็เป็นเกมคู่ที่2ของวันนี้แล้วนะครับหลังจากที่คู่แรกครับอัฟกานิสถานชนะออสเตรเลีย5-4ครับเกมในครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นครับทีมชาติไทยชุดสีน้ำเงินนะครับเขียนรูปมาแล้วครับเปิดครึ่งหลังมาก็มีการปรับทัพพอสมควรนะครับโค้ชมิเกลชุดในการออกสตาร์ทครึ่งหลังมีรณชัยจุงวงศุขนะครับพีรพัฒน์แก้ววิไลอาทิตย์พงษ์มุ่นพลายครับเป็นชุด3ของไทยครับที่ได้ออกสตาร์ทในครึ่งหลังอีกคนนึงก็เป็นสราวุธพลาพฤกษ์ครับที่ลงมาวนชัยเคาะเข้ามาข้างในครับเกือบพลาดเหมือนกันครับลูกนี้ของอาทิตย์พงษ์แล้วก็เสียคิกอินไปให้กับมาเลเซียครับอาทิตย์พงษ์มุ่นพลายครับจากห้องเย็นท่าข้ามบอลของมาเลเซียครับโดนไทยบีบกดดันลูกนี้ผู้ตัดสินให้เป็นไทยได้คิกอินด้วยนะครับเข้าไปบีบได้ดีครับพีรพัฒน์แก้ววิไลคิกอินโดยสราวุธพลาพฤกษ์ครับเปิดคืนข้างหลังมาเลยครับอรุษออกมาที่สราวุธกระชากมาเอแล้วครับสราวุธหักกลับมาเข้าไม่ถึงครับพีรพัฒน์เปิดเข้ามาไม่ตรงด้วยนะครับทางสราวุธลุยขึ้นมาดีแล้วครับคิกอินของมาเลเซียสาดขึ้นมาข้างหน้าครับยังเก็บไว้ได้ครับพยายามเคาะหาช่องกันอยู่ครับแต่ว่าเขาเองก็จ่ายพลาดครับไทยตัดมาได้พีรพัฒน์ยิงกลับไปครับโรนาชัยอาทิตย์พงษ์จ่ายเสียแล้วครับเอาครับมาเลเซียลุดเดียวโอ้โหออกมาซาไลช่วยไว้ลูกนี้ของมาเลเซียได้เปิดกลับเข้ามายังติดบล็อกครับแม่ไทยช่วยกันป้องกันได้ดีครับเราจะสวนด้วยครับสราวุธโดนขวางไว้ต้องชะลอมาก่อนครับโอ้โหออกมาไกลของอรุษเห็นบัตรดีเสียแวบเลยครับยังดีครับไม่เสียประตูโรนาชัยโดนกดดันครับขึ้นกลับมาพีรพัฒน์รณชัย2ผู้เล่นจากชลบุรีนะครับแล้วเปิดติดลูกนี้ได้เป็นคิกอินครับออกสตาร์ทครึ่งหลังวันนี้ทีมไทยไม่ได้เปลี่ยนคาถาวุฒิคำพาลงมาเลยครับเกมที่แล้วเนี่ยก็สลับกันคนละครึ่งกับทางอรุธนะครับอรุธเซนบัตครับบอลยาวของเขาโดนสวนกลับมามาเลเซียก็เกี่ยวไม่ติดครับสราวุธปล่อยออกไปเลยครับเอาเป็นคิกอินครับอธิพงศ์ขึ้นกลับมาครับสราวุธโรนชัยจ่ายลูกนี้ไม่เข้าใจกันแล้วครับแหมพอโดนบีบกดดันมาไทยเองก็ออกบอลลำบากครับคิกอินของมาเลเซียครับเปิดย้อนกลับมาฮานิฟาต้องคืนมาก่อนครับฟริกกี้
และนี่คืนผู้สาประตูไม่ได้ด้วยครับแม่โดนกดดันมาอาศัยตัวบังไว้ก่อนสุดท้ายทำเสียออกไปเองครับมาเลเซียรณชัยคือหลังมาครับสราบุตรคืนกลับมาที่รณชัยเจาะมาตรงกลางพีรพัฒน์คืนกลับมาให้สราบุตรอาทิตย์พงศ์ยังเจาะไม่ได้ครับสราบุตรจะโยกใหม่โดนบีบแล้วครับรณชัยคืนกลับมาที่อาทิตย์พงศ์โรนชัยเคาะคืนกลับมาพีรพัฒน์บอลยาวหยอดมาอาครับข้างหน้าเก็บไม่อยู่ครับอาทิตย์พงศ์มาเลเซียออกบอลสั้นมานะครับฮานิฟาไหลต่อมาแล้วครับจังหวะนี้ก็โดนโรนชัยตัดออกไปครับโรนชัยจุ่มวงสุกเลยครับมาเลเซียครับเปลี่ยนหลายคนเลยครับมีหมายเลข6นะครับอีกบาวคาลงมาแล้วครับนี่ครับอีกบาวคารมีความคล่องตัวเลยครับมาเลเซียยิงโอ้โหไปโดนกันเองครับลูกยิงของนายิมไปโดนอีกบาวคาเลยครับบอลอยู่ที่รุสเซนบัตครับสราวุธเคาะเข้ามาข้างในทำชิงกันยังตามมาเล่นได้ครับไม่ยอมไม่ผ่านเลยครับจิ้มทิ้งออกไปครับฟาริสสลาวุธเวลาพลึกครับออกมาที่อรุษสินบัตรอรุษมองมาจ่ายลูกนี้ยังไม่ผ่านครับขยับเอาอีกชุดลงมาแล้วครับทีมชาติไทยประการนี้ทางซายาเฮียอิกเบาหมายเลข6ของมาเลเซียเนี่ยดูจะเงียบๆอยู่นะครับรอบคัดเลือกได้ยิงถึง6ประตูเลยนะครับจาก3เกมครับแฮตทริกในเกมที่แพ้อุซเบกิสถาน 3-4 ด้วยครับแล้วก็ชนะกัมพูชา 5-2 นะครับเกมนี้อาการนี้ยังอยู่เงียบๆหน่อยครับมาได้คู่กันนะครับของทางมาเลเซียครับบอลจังหวะนี้ของไทยสวยครับวีรพัฒน์วีรพัฒน์ได้เปิดมาโดนสกัดออกไปได้โดยฟาริสครับไทยเองก็เหมือนจะมีชุดผสมลงมาครับเนี่ยเป็น2หน้าเป้าเนี่ยครับสมุทรเทียนกลางแล้วก็พิรพัฒน์แก้ววิไลเดี๋ยวว่าสอนวิเชียรอะไรมาสุภพุฒิยิงไม่ผ่านครับมาเลเซียสกัดทิ้งออกมาเลยครับก็เปลี่ยนตัวอีกแล้วครับไทยก็กลับมาใช้ชุดแรกกันนะครับเปลี่ยนตัวพิรพัฒน์เป็นคนสุดท้ายครับเอาตัววัดยำยาวเร็วลงมาติดสปีดมาแล้วครับกริชแล้วดีต่อไม่ผ่านครับอภิวัตรเติมขึ้นมาที่กริชทำชิ่ง 1-2 กันโอ้โหโดนสไลด์มาลูกนี้ครับยั้งเอาไว้ครับไม่ยอมเล่นครับอภิวัตรแจ่มเจริญยาไทยได้เตะมุมครับแหมประสานงานกันดีครับ2ตัวจี๊ดของไทยครับกริชกับอภิวัตรเตะมุมย้อนกลับมาสุภวุฒิหม่งตั้งลูกนี้ผิดเหลี่ยมไปหน่อยครับวันนี้ก็มีโอกาสจังๆไปทีแล้วครับสุภวุฒิเจริญจาครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบเปิดไม่ผ่านครับไทยตัดมาได้สุภวุฒิโดนลุมอยู่2คนเสียบอลให้กับมาเลเซียออกมาเซตกันใหม่ครับอีกบาวคานไหลมาครับมาเลเซียก็ขึ้นเกมยากครับไทยเรากดดันหนักเลยครับจะทำชิงนะลูกนี้ล้มลงไปฟ้องจะเอาฟาวจากผู้ตัดสินไม่ได้ครับอีกบาวนาทีเนี่ยยังไม่มีการฟาวเกิดขึ้นเลยนะครับในครึ่งหลังครับเซตบอลกันใหม่ครับไทยสุภวุฒิมาที่อภิวัตรจิรวัฒน์สอนวิเชียรตอนนี้วิ่งแลบขึ้นหน้าไปแล้วครับแต่เพื่อนยังเปิดให้ไม่ได้ครับหาก็พลิกมาแล้วอภิวัตรโดนกระแทกจิรวัฒน์ถือหลังมาก่อนครับอภิวัตรมาที่กริชจิรวัฒน์เล่นกับกริชครับเกือบโดนดักเหมือนกันครับอยากได้เป็นคิกอินครับไทยเสื้อกั๊กแดงนี่โค้ชหมีนะครับโค้ชของมาเลเซียนะครับห
าช่องเจาะกันอยู่ครับใจอภิวัตรออกมาที่สุภวุฒิจิรวัตรยังเคาะกันอยู่ในแดงตัวเองครับยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับหาครับพลิกมาแล้วแล้วไหลตามช่องลูกนี้ยังสกัดไม่ได้ครับมาเลเซียแล้วเขาจะโต้ด้วยครับยังไปคิกอินของไทยอยู่ครับเปิดเข้ามาข้างในที่กริชกริชพยายามโยกอยู่อภิวัตรกริชเล่นกัน2คนครับสุภวุฒิถือกลับมาครับมาเลเซียขึ้นมาบีบสูงแล้วนะครับดูครับว่าไทยจะแก้กันได้ไหมแต่ว่าจังหวะนี้ได้ฟาวก่อนครับก็ตามติดดีเหลือเกินครับวิ่งจะวิ่งขึ้นมาเนี่ยครับขวางไว้หมดเลยครับทางอามัดฮาริสนาอิมไม่ให้จิรวัตรเนี่ยวิ่งสอดขึ้นไปได้นะครับฟาวครั้งแรกของมาเลเซียครับในช่วงครึ่งหลังอภิวัตรครับเล่นกับสุภวุฒิเอาจับบอลพลาดจิรวัตรแล้วมาเลเซียไม่ได้ยิงครับบอลจังหวะ2เป็นของไทยเอาไปขโมยมาได้3ต่อ1อภิวัตรแจ่มเจริญเลือกมาสุภวุฒิชิปลูกนี้โอ้โหเจ้าอามครับแม่ชิปข้ามคานครับประตูแรกของสุภวุฒิยังไม่มาครับเลือกซ้ายที่สุภวุฒิแล้วนี่ครับไอเดียดีแล้วครับแต่ว่าจังหวะยิงที่บนจึ๊กแล้วมันแรงไปหน่อยแล้วครับโอ้โหนี่จะเป็นเทพอาร์มสมัยหนุ่มๆลูกนี้ไม่น่าเหลือครับไทยพลาดโอกาสทองไปอีกครั้งหนึ่งครับต่อบอลกันอยู่ครับไทยโดนกดดันอีกแล้วครับแก้กันไม่ได้ด้วยครับจังหวะนี้จ่ายพลาดไปครับจิรวัตรจะ 1-2 แก้เพรสซิ่งกันนะครับบอลเนี่ยล้นออกข้างไปมาเลเซียครึ่งหลังก็ลงมาบีบดีเลยครับการวิ่งบีบพื้นที่ของพวกเขาเลยครับเอาครับมาเลเซียหาช่องเจาะกันอยู่ครับจ่ายไปติดหาครับตัดได้ลูกนี้ของจิรวัตรโดนขวางไว้แล้วยิงโอ้โหบอลหลุดผู้สินให้เป็นลูกเตะมุมนะครับน่าจะแฉลบออกไปครับโอ้โหเจอเบียดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังยิงได้ครับจิรวัตรนี่ครับเบียดแล้วหลุดรอจนรั้วประตูเนี่ยถล่มครับจิรวัตรแต่ว่าหักข้อเนี่ยไม่พอครับเล่นเตะมุมเองเลยครับเปิดย้อนมาแล้วยิงกริชครับยิงไม่ถนัดลูกนี้เวลาเดินเร็วเลยนะครับเหลือ12นาที47วินาทีครับในครึ่งหลังไทยยังนำอยู่นะครับแล้วก็นำลูกเดียวไม่ได้ลูก2นี่ก็พอยังหวาดเสียวอ่ะครับโอ้โหพลิกหลบสวยเลยครับมาเลเซียขึ้นมาแล้วครับจ่ายมาลูกนี้เกี่ยวได้โอ้โหนี่จะตอกส้นยิงครับมาโอ้โหเซฟได้สวยเลยครับรถโอ้เผลอไม่ได้ครับหลุดขึ้นมาของมูฮัมหมัดอบารุดดินเกมที่แล้วก็ยิง2ประตูเนี่ยครับในเกมเสมออัฟกานิสถานแล้วเปิดยัดตรงนี้ปัดได้อารุดจะโต้กลับของไทยไม่แม่นครับอภิวัตรมาเลเซียช่วงนี้เล่นดีนะครับเป็นช่วงเวลาของพวกเขาที่ได้กดดันไทยครับจบรายการนี้เนี่ยโค้ชหมีจะพาทีมไปอุ่นเครื่องต่อที่เวียดนามเลยครับขอเตรียมทีมสำหรับแชมป์อาเซียนแล้วก็เอเชียนอินดอร์เกมด้วยนะครับทีมไทยเปลี่ยนอีกชุดนึงลงมาแล้วนะครับบรสักศรีหลังไพโรจน์หมายเลข8ลงมาครับเอาชุดตัวจริงไปพักก่อนครับหมายเลข3ก็ลงมาครับอรงกรจันทร์ปานัทก็อยู่ในสนามแล้วด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้เอาของมาเลเซียจ่ายติดวรศักดิ์ครับได้ไปคิกอินนี่ก็ลุ้นประตูอยู่ครับทางวรศักดิ์ที่ยิงคนเดียว2ประตูในนัดที่แล้วนะครับยังมองยากครับลูกเดียวใน12นาทีที่เหลือครับฟึกคลี่ครับผู้สาประตูดันขึ้นมาแล้วเปิดยาวลูกนี้สกัดออกมาได้ครับอรุษเสนบัตรวันนี้ก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับ
ก็ยืนยาวเลยครับอรุณได้รางวัลรักษาประตูยอดเยี่ยมในฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะครับอรุณเซนปัตในวัย35ปีครับก็เป็นพี่ใหญ่ในทีมชุดนี้ครับร่วมกับทางกิตติวัฒน์ สอนวิเชียรนะครับในวัย35ปีคิกอินของมาเลเซียเปิดย้อนกลับมาใหม่ครับที่ฟริกกี้จะเจาะตรงกลางไทยตัดมาได้แต่ว่าเลี้ยงไม่ผ่านครับบรสักมาเลเซียมาใหม่โอ้ที่จะแหวกกลางครับไทยเสียฟาวครับจังหวะนี้แหมผิวจริงๆครับริดวานไทยที่ฟาวบ้างอะครับนี่ครับโยกแล้วจะแหวกสองเลยครับเจอปั๊มเข้าไปครับระหว่างอลุงกรกับทางบรสักฟรีคิกเปิดย้อนมาครับสาดออกไปด้านบนพยายามจะจ่ายยัดเข้ามายังไม่ผ่านครับคิกอินของมาเลเซียครับฟาฮานเปิดเข้ามาก็โดนเตะทิ้งออกไปอีกครับลูก2ไม่มาเนี่ยถือว่าเราเองก็ยังกดดันอยู่นะครับนำลูกเดียวครับคิกอินครับจังหวะนี้ก็เตะครับยังเป็นของมาเลเซียครับเป็นช่วงที่มาเลเซียเนี่ยได้ครองบอลต่อเนื่องเลยครับมี1แต้มในมือถ้าจบแบบนี้เนี่ยมาเลเซียนัดสุดท้ายกับออสเตรเลียพวกเขาก็ถือว่ายังมีลุ้นอยู่นะครับหากจะเข้าชิงกันนะครับอ้าวโดนบีบเลยครับผู้สาประตูยังไม่ได้กลับตำแหน่งด้วยครับอ้าวมีไปกระแทกอย่างนี้ผู้สินเป่าฟาวเลยครับฟิกนี่ผู้สาประตูของมาเลเซียครับไปอัดวรศักดิ์โอ้แล้วระยะที่พอได้ลุ้นครับเอาใบเหลืองด้วยครับทางฟิกนี่เจตนาในกระแทกนะครับไม่ได้เป็นการสกรีนครับดูอีกครั้งครับนี่ครับคือจะเข้าไปบีบนะครับทางวรศักดิ์แล้วเจอกระแทกล้มลงไปครับฟาวเป็นครั้งที่2ครับในครึ่งหลังของทางมาเลเซียแล้วเป็นฟรีคิกระยะได้ลุ้นเลยครับของทีมชาติไทยครับยืนอยู่ที่บอลมีวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์กับปานัทกิติพานุวงศ์นะครับวรศักดิ์ข้ามหลอกครับปานัทไหลต่อมาตัวบนแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเอาจนได้ครับลูกที่2แล้วก็เป็นเขาเลยครับอรงกรจันพรครับแก้ตัวจากครึ่งแรกได้สำเร็จครับ2ประตูต่อ0ครับไทยลบคำทบประมาทครับเจ้าโอ๊ตครึ่งแรกโล่งๆยิงไม่ได้ครับครึ่งหลังนี่ขอยังยากหน่อยครับปานัทล่ะครับจ่ายข้างแล้วซ้ายเข้าเหลี่ยมตรงนี้ผมกลิบเลยครับเสียบใต้คานครับบอลให้จากปานัทซ้ายปั่นโอ้โหลูกนี้สุดยอดครับ2ต่อ0เป็นประตูที่ทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหโล่งขึ้นเยอะครับลูกนี้มาได้ถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับนี่ครับอรุณกรจันทร์พรครับจากการท่าเรือครับส่งเข้าประตูบอลยาวของไทยเปิดมาไม่ถึงวรศักดิ์มาเลเซียก็จ่ายกันไม่ดีครับปานัทกระชากเองเลยครับปานัทลูกนี้โดนเบียดอยู่แล้วล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ให้ฟาวครับบอลของมาเลเซียไทยก็ขึ้นไปบีบสูงเหมือนกันนะครับยกมาลูกนี้ได้กลับตัวยิงโอ้โหลูกนี้ก็หลุดกรอบออกไปครับบิ๊กบอลยังจับเรดาร์ไม่ค่อยดีครับทางสยามเฮียอิกบาวครับบอลสั้นของไทยครับปานัทไหลขึ้นมาณรงค์ศักดิ์ขึ้นมาจังหวะนี้โดนบีบแล้วครับปานัทอลงกรต้องย้อนกลับมาครับณรงค์ศักดิ์จะไปเองดึงจังหวะไว้นิดนึงครับก็ยังครองวันเหนียวแน่นครับไทยวรศักดิ์ไหลขึ้นมาออกมาที่ปานัทปานัทมีช่องแล้วจะเลื้อยไม่ผ่านครับ
โอ้แล้วล้มคว่ำไปเลยครับพานัทโอ้ลูกนี้มีเสียบกันยัดแล้วเสียฟาวครับไทยผู้สินชักใบเหลืองมาให้เลยครับณรงค์ศักดิ์วิงวอนไม่รอดครับณรงค์ศักดิ์ที่เข้าไปตัดฟาวดูอีกครั้งครับปานัทจะคลึงหนีแต่ว่าดักได้แล้วครับฮาเมนนาอิมโค้ชหนีเองก็มาช่วยยกครับเป็นสิทธิ์เก่าครับเอาครับพาบอลขึ้นมาครับฟุตครีโดนบีบโอ้โหไม่มีเพื่อนจ่ายครับเตะทิ้งไปเลยดีกว่าครับคือพยายามจะขึ้นมาได้เป็นตัวพาวเวอร์เพลย์แต่ว่าไทยเองเนี่ยลายบนเนี่ยถอยไม่มากนะครับทำให้กินแดนเข้ามาไม่ได้แล้วออกขวามาลูกนี้จังหวะสุดท้ายยังได้เป็นเตะมุมครับวันนี้ก็พยายามนะครับอรงกรจันพรครับตะลุยขึ้นมาแต่ละครั้งก็ได้ลุ้นครับทีมชาติไทยเตะมุมเป็นครั้งที่7ครับในเกมนี้วรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์ครับจะเปิดลูกนี้เปิดยัดมาเลยครับไม่ผ่านขาบอลของมาเลเซียก็ยังโตไม่ได้ครับนรงค์กรครับจะคิกอินย้อนกลับมาครับนรงศักดิ์มาที่ปานัทปานัทโดนบีบแล้วครับต้องแก้ไขครับไทยลูกนี้วรศักดิ์โดนไล่ติดเลยครับแล้วทิ้งตัวล้มไปได้ฟาวครับเสียฟาวไปนะครับมาเลเซียของเขาครับในฟาว3แล้วครับมาเลเซียบอลอยู่ที่ปานัทครับไหลขึ้นมาถึงวรศักดิ์ตังบอลไม่มิดครับมาเลเซียตัดมาได้หาทางจะเจาะอยู่ครับลูกนี้จะพลิกได้แค่คิกอินครับว่าจะ power play ด้วยหรือเปล่านะครับทางมาเลเซียของทางโคชหมีครับรับย้อนมาเสา2กระดกยิงลูกนี้ก็ไม่ดีครับทางด้านของอิกบอลแล้วโดนเปลี่ยนออกมาเลยครับบอลเป็นจวนตัวด้วยครับดูจะแผนนี้ไม่ออกเท่าไหร่ครับรายการนี้ของอิกบอลมาเลเซียต่อบอลกันขึ้นมาครับจังหวะนี้แต่ว่าเลี้ยงไปสะดุดบอลตัวเองอาครับไทยตัดมาได้พีรพัฒน์เพิ่งลงมาใหม่ครับคืนกลับมาณรงค์ศักดิ์กลับมาพีรพัฒน์ให้กับปานัทเล่นกันสองคนครับแล้วเห็นณรงค์ศักดิ์ว่างขึ้นมาแล้วณรงค์ศักดิ์ตีแล้วลูกนี้แม่ติดเซฟครับยังไม่ได้ลูกสามครับไทยมาเลเซียจะสวยเร็วยังทำไม่ได้มาเซตกันใหม่ครับเสื้อเหลืองมาเลเซียถ่ายบอลอยู่ในแดนตัวเองนะครับไทยตัวนี้ก็ลงไปแพ็คเกมรับกันแน่นเลยครับมาเลเซียเกือบพลาดเหมือนกันเขาก็ยังแก้กันดีแล้วขึ้นมาข้างหน้าได้ด้วยครับขยับหลอกอยู่ไหลต่อมาแล้วยิงโอ้โหลูกนี้พยายามจะยิงมุมแคบเลยครับทางด้านของฮาราฮัมนะครับหน้าประตูเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนเติมขึ้นมาช่วยด้วยนะครับยังพยายามสั่งเข้มอยู่ครับทางมิเกลโรริโก้เคยเจอมาเลเซียในชิงแชมป์อาเซียนปี2016นะครับทีมชาติไทยขึ้นไปบีบสูงครับมาเลเซียจ่ายยัดเข้าเอาทำชิงกันสวยด้วยครับบอลของมาเลเซียแต่งหาช่องอยู่แล้วได้หลอกอีกทีแล้วยิงโอ้โหสวยจริงๆครับลูกนี้ตีไข่แตกได้สำเร็จครับมาเลเซียวารุดินผู้เอาจนได้ครับประตูที่ทำให้มาเลเซียเนี่ยมีความหวังขึ้นมาแล้วเป็นประตูที่3ของเขาในรายการนี้แล้วครับโอ้ถูกฉลองครับทำได้เป็นดีมากครับวารุดินยิงบอลแรกโอ้โหดึงด้วยครับจังหวะแรกรถถลำหมดเลยครับ2คนทั้ง
สราวุธแล้วก็อรุธด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหดึงสวยมากครับแล้วยิงแบบนิ่มๆเลยครับ1ต่อ2ครับแล้วเวลาเนี่ยเยอะเลยครับยังมีเวลาให้กับมาเลเซียตามตีเสมอครับรวมไปถึงไทยในการลุ้นลูก3เกมกลับมาสู่สีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาครับคิกอินเข้ามาแล้วครับไทยหาช่องยิงไม่เข้ากรอบครับพีรพัฒน์ผู้สินให้เป็นลูกเตะมุมนะครับบอลไปโดนผู้เล่นมาเลเซียออกครับโอกาสยิงครั้งที่19แล้วครับไทยครับมาเลเซียเนี่ยยิงไป13ครั้งครับเตะมุมย้อนมาแล้วกดลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบออกไปเยอะครับลูกยิงของสราวุธพลาพึกผลเสมอนี่ไม่ดีกับไทยนะครับแล้วโดนตีเสมอเพราะเกมแรกพวกเขาแพ้ครับถ้าเสมอเกมนี้ได้กับมีแต้มเดียวครับแล้วสุดท้ายเจออัฟกานิสถานซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีครับอัฟกานิสถานเอาครับวีรพัฒน์กับตัวยิงบอลแฉลบออกไปครับเตะมุมของไทยเตะมุมครั้งที่9ครับพระชัยก็ยิงประตูได้ในเกมแรกเหมือนกันนะครับจากจุดโทษครับเล่นสั้นมาพีรพัฒน์เปิดไม่ผ่านครับได้เป็นคิกอินครับเหลือ7นาทีครับรณชัยย้อนหลังมาพีรพัฒน์คืนกลับมาให้ครับมาที่สราวุธสราวุธโยกหาช่องแล้วเปิดลูกนี้ย้อนหลังพีรพัฒน์ไปครับขอเวลานอกครับลองแก้เกมกันก่อนครับโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามของมาเลเซียเดี๋ยวดูว่าจะมีทีเด็ดทีขาดอะไรหรือเปล่าครับช่วงท้ายเกมแบบนี้ครับต้องจับตาดูว่าผู้เล่นจะมีเปลี่ยนเสื้อหรือเปล่านะครับแต่ว่าลูกเดียวครับอาจจะยังไม่เสี่ยงนะครับทางโคชิมิทัวร์นาเมนต์มาไทยก่อนหน้านี้โคชิมิเคยคุมสโมสรแบล็กสตีลนะครับหลายช่วงต้นปีที่แล้วครับมาคว้าแชมป์สโมสรอาเซียนที่โคราชได้นะครับก่อนจะอำลาทีมไปคุมทีมชาติมาเลเซียนะครับมิเกลริโก้เคยคุมไทยพบกับมาเลเซียเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนปี2016ซึ่งเตะกันช่วงต้นปี2017นะครับเกมนั้นเนี่ยมาเลเซียนำก่อน 3-0 ครับถ้าเป็นแฟนจำกันได้นะครับรอบรองชนะเลิศก่อนที่ไทยเนี่ยจะพลิกกลับมาชนะ 5-3 ครับแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของมิเกลนะครับในยุคนั้นครับผลงานคุมทีมรอบที่แล้วของมิเกลเนี่ย11นัดนะครับชนะ7เสมอ2แพ้2ครับเป็นการแพ้ต่อเวลาพิเศษ1นัดนะครับก็คือฟุตซอลโลกเกมที่แพ้อาเซอร์ไบจาน 8-13 ครับช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายอีกด้านนึงก็แพ้รัสเซียครับครับเกมเล่นกันต่อครับเหลือประมาณ7นาทีบอลยาวของมาเลเซียแล้วจังหวะเดียวลูกนี้ไม่แม่นครับอรุณฟังสั้นมาเลยเปิดยาวก็โดนเขาดักได้ครับอ่ะครับมาเลเซียลูกนี้ปล่อยออกครับเอาเป็นคิกอินนิฟฟาครับจะคิกอินลูกนี้ย้อนหลังมาก่อนครับฟิกรีอานิฟฟายังขึ้นไม่ได้ครับไทยก็บีบติดตัวเลยครับไม่ยอมให้พลิกครับริดวานออกมาจังหวะนี้โอ้โหเหลือยมาสวยเลยครับริดวานแต่ว่าตอนนั้นมีไทย3คนพาแหวกวงล้อมมาก่อนครับอานิฟาคืนมาบอลจังหวะเดียวของมาเลเซียก็ยังไม่ดีครับ
อานิฟาเข้ามาข้างในสวยแล้วคืนกลับมาที่เขาครับดิ่งเส้นไปเองแล้วลูกนี้โดนกระแทกไว้ก่อนขวางไว้ไม่ได้อะไรครับไถออกบอลสั้นมานะครับสราวุธรณชัยเล่นกับสราวุธครับวีรพัฒน์ยังเคาะมาอยู่ในแดนตัวเองครับวีรพัฒน์ต้องลงมาเชื่อมแล้วยกมาไม่ผ่านครับฤทธิ์วานีแกไปทั่วสนามเลยครับคนนี้ครับหมายเลข10ของมาเลเซียครับไทยโดนกดดันครับอาทิพงศ์โดนขวางอยู่เอ้าลูกนี้ตกใจเลยครับที่แฮนด์บอลมาเลเซียก่อนครับโอ้อาทิพงศ์เลยเอามือปัดบอลไปแล้วหาครับเกมเล่นกันต่อมาแล้วครับพีรพัฒน์ไถมาครับพีรพัฒน์ได้กลับตัวยิงโอ้โหลูกเก่งของเขาเลยครับขอเตะมุมผู้ตัดสินให้ด้วยครับน่าจะแฉลบออกไปจังหวะบอกว่าซิกเนเจอร์ของพีรพัฒน์นะครับสายพลิกแล้วกดเต็มข้อแบบนี้ครับปลายมือด้วยครับโอ้ลูกนี้ต้องบอกเป็นซูเปอร์เซฟเลยครับของฟิกครี่ครับผู้เสียประตูมาเลเซียเตะมุมย้อนมารณชัยไหลต่อครับอธิพงศ์ขึ้นมาไม่ได้พีรพัฒน์เอาตัวบังไว้ครับพีรพัฒน์จะเอาสูตรเดิมเขารู้ทันแล้วครับมาครับ 2-1 ฤทธิ์วานฤทธิ์วานไปเองฤทธิ์วานยึกยักอยู่แล้วยิงโอ้ไปยิงมุมแคบครับแล้วไทยสวยกลับมาอาทิพงศ์อาทิพงศ์แล้วแหมอาทิพงศ์ยิงออกครับโอ้ฟ้องจะขอเตะมุมคุณศิลป์ให้ด้วยครับอาครับไทยได้เตะมุมยังดีที่มีเตะมุมปลอบใจครับซ้ายไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยอาจจะนิดนึงครับเตะมุมครั้งที่11ครับของทีมชาติไทยมาเลเซียเองก็ฟาวไป4แล้วนะครับรวมไปปัดเมื่อสักครู่ด้วยแล้วไหลมาเต็มข้อโอ้โหเต็มข้อดีจริงๆครับบอลเนี่ยถึงไปไกลเลยครับทางโรนาชัยเหลือ4นาที42วินาทีครับยังเดาไม่ออกครับเพราะไทยนำอยู่แค่2-1มาเลเซียเองก็สวนทีก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับแหมจังหวะนี้จะตามมาเก็บเล่นของลิบวานไม่ได้ครับไทยได้คิกอินนะครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวครับสุภูเถื่อนกลางได้ลงมาแล้วครับผู้เล่นชุดแรกครับกิตอรันสัญลักษณ์ก็ลงมาเหมือนกันครับอภิวัฒน์แจ่มเจริญครับเปิดมาที่กิตแล้วตามไปเล่นเองเลยครับอภิวัฒน์กิตจิรวัฒน์โดนกดดันเลยครับมาเลเซียเขาบีบเร็วครับแล้วได้ผลด้วยครับเอาไปคิกอินมาได้มาเลเซียได้วิ่งไปเปลี่ยนตัวกันยกแผงเลยครับเอาเพลย์ครับมาเลเซียเอาแล้วครับอย่างนี้สนุกเลยครับมีหมายเลข6นะครับอิกบาวครับเป็นตัวมาพาวเวอร์เพลย์ครับคือโค้ชหมีที่วัดเลยครับเดี๋ยวดูครับลูกเดียวก็ต้องใช้แล้วล่ะครับถึงตรงนี้2นัดเนี่ยยิง3ลูกเนี่ยมีอยู่3คนนะครับที่มากที่สุดครับก็คือเมรันโกรามีของอัฟกานิสถานครับเชอร์วินอาเดลี่ของออสเตรเลียแล้วก็มูฮัมหมัดอามารุดดินของมาเลเซียเนี่ยนะครับหมายเลข5ครับยิงไปคนละ3ประตูครับแต่ว่ามาเลเซียนี่เล่นพาวเวอร์เพลย์ไม่ได้ครับต้องไปเปลี่ยนเสื้อให้เรียบร้อยก่อนครับมีปลอกแขนของลิดวานครับที่ใส่สีเหลืองมาผู้ตัดสินไม่ยอมครับนี่ก็ต้องไปถอดปลอกแขนออกครับอ่ะครับ power play ของมาเลเซียเดี๋ยวดูว่าโค้ชหมีติวเข้มกันมาแบบไหนครับเคาะหาช่องกันอยู่นะครับสะอาดครับคือหลังมาจังหวะนี้จ่ายพลาดไปครับแดเนียลแล้วก็ต้องรีบวิ่งเปลี่ยนเลยครับของมาเลเซียได้บอลแนวลึกแต่ว่าไม่แม่นแล้วครับวรศักดิ์ออกมาด้านกว้างครับจิรวัตรขึ้นมาสุภวุฒิจิรวัตรเล่นกับกริชโอ้ยมาเลเซียดักมาได้ครับลูกนี้เราต้องคืนหลังมาก่อนอานิฟาไหลต่อมาซาด
สาหัสโดนบีบไม่มีช่องจ่ายครับหลบสวยเลยครับลูกนี้แล้วโดนเหนียวโอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้งครับสุภวุฒิเถื่อนกลางครับไปดึงทางด้านของฮานิฟาไว้ครับเพื่อพลาดไปหน่อยแล้วครับสุภวุฒิต้องแก้ไขด้วยการตัดฟาวครับฟาว3ครับไทยมาเลเซียฟาว4ครับก็จะได้ตั้งหลักเล่น power play ต่อด้วยนะครับสาอัดครับคืนมาดาเนียลอีกบ่าวครับไหลต่อมาอีกบ่าวจับบอลไม่ดีครับดาเนียลโดนบีบเลยครับดาเนียลเขี่ยทิ้งออกไปเลยครับโอ้โหแล้วเขาก็เปลี่ยนผู้สาประตูเอาตัวจริงลงมาครับต้องระวังครับ power play ครับทำดีก็ดีไปครับทำไม่ดีนี่โอกาสเสียประตูก็สูงครับมาเลเซียตัดได้อีกแล้วนะครับวางยาวมาลูกนี้พักอกได้แต่เล่นไม่ได้ครับบอลเป็นของไทยจะเลื้อยยังได้อยู่ครับจิรวัตรสราวุฒิตอนนี้ส่งชุดผสมลงมาหมดแล้วนะครับอ่ะครับยกมาโอ้เกี่ยวไม่ติดครับอภิวัฒน์แจ่มเจริญโอ้โหนิดเดียวครับหยอดบอลแนวลึกอีกครั้งนึงของจิรวัฒน์นะครับมาเลเซียก็ยังเก็บข้างหน้าไม่ได้ครับไทยเอาบอลกลับมาอีกครั้งสุภวุฒิเปิดขึ้นมาข้างบนจิรวัฒน์อภิวัฒน์ไหลต่อมาครับณรงค์ศักดิ์สุภวุฒิยังขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้ครับมาเลเซียก็ปิดพื้นที่กันดีเลยครับบีบไปไทยต่อบอลอยู่ในแดนตัวเองรณชัยลงมาเช่นเดียวกับกิจครับเอาแล้วจ่ายเสียบอลไม่ออกด้วยมาเลเซียตัดเข้ามาข้างในแล้วยิงลูกนี้โอ้โหมือครับโอ้ลูกนี้มือของอรุณเซนบัตเซฟไม่ได้ยังไงครับสุดยอดเลยครับโอ้โหแล้วท้ายเกมด้วยครับยังดีที่ซุปเปอร์เซฟของอรุณช่วยได้นี่ครับมือซ้ายโอ้กลางขึ้นมาครับโอ้โหนิดเดียวจริงๆครับที่เกือบโดนแล้วครับจังหวะไปจ่ายพลาดเมื่อสักครู่โอ้โหเหนียวจริงๆครับอรุณช่วยเซฟไว้ครับโอ้ถ้า 2-2 ตอนเหลือ1นาทีกับ45วินาทีนี่โอ้สนุกเลยครับเหนื่อยแน่ครับไทยเอามาเลเซียเขาเพาเพเกือบพลาดครับอิกบาวไหลต่อมาที่ดาเนียลออกมาด้านข้างครับซาดคืนกลับมาใหม่กลับมาที่ซาดเซตบอลกันนานเลยครับของมาเลเซียชุดนี้ครับอีกบาวโดนกดดันคือกลับมาแดเนียลแล้วจับพลิกไม่ได้ครับผู้ตัดสินให้เป็นของไทยได้คิกอินครับดูว่าจะจบด้วยการชนะ1ลูกเท่ากับนัดก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับในช่วงปลายปีที่แล้วครับรณชัยออกมาตัวบนนะครับกริดอื้อกระชากหายเลยครับกริดมาแล้วครับกริดแล้วลีดไหลมาเปิดไม่ผ่านครับโอ้โหยังได้อยู่ของไทยกริดย้อนมาเซตกันใหม่ครับจิรวัตรมาถึงอรุณเซนบัตเลยครับบอกเพื่อนขึ้นหน้าเลยครับจะวางบอลแม่นๆโอ้โหลูกนี้หลุดไปเยอะครับมาครับมาเลเซีย49วินาที power play อีกแล้วครับไทยต้องยันให้อยู่นะครับช่วงนี้ครับเพื่อ3คะแนนครับสาอัดครับไหลต่อมาอีกเบาบอลเคาะจังหวะเดียวไม่ผ่านเลือกสุดท้ายครับตอนนี้เป็นมาเลเซียแล้วครับที่จะคั่วเอาประตูที่เสมอให้ได้ครับจากการเล่น power play นะครับต่อบอลมาครับดาเนียลไหลมาลูกนี้โล่งๆยิงติดเซฟโอ้โหอรุณเซนบัตอีกแล้วครับโอ้เทพพิทักษ์ของไทยเลยครับมาเลเซียมาใหม่ไปสุดเส้นหลังเปิดมาติดอรุณอีกแล้วครับแล้วถูกพลิกอยู่แล้วเป็นอรุณครับคว้าไว้ได้โอ้โหเหนียวจริงๆครับวันนี้บอลของไทยครับเอาตัวรอดจากการโดนมาเลเซียตีเสมอแล้วพลิกลูกนี้แม่ไทยเสียฟาวครับโอ้เวลาจะหมดอยู่แล้วแต่โดนจับฟาวครับสราวุฒิพราพฤกษ์3วินาทีครับโอ้ช่วงท้ายนี่อรุณงานแกชุกเลยครับลูกนี้ก็เหมือนจะไปขัดขาด้วยนะครับทางสราวุฒิ
จังหวะนี้ไปขัดขาอยู่หน่อยครับฟาวสี่เท่ากันเนี่ยรุดต้องกลับมาเนี่ยพยายามสั่งกำแพงอยู่ครับครับน่าจะเป็นโอกาสลุ้นครั้งสุดท้ายของมาเลเซียครับวิ่งมายิงฉลับแล้วเคลียร์ทิ้งไว้ได้ครับโอ้แบบนี้ก็แหมหมดเวลาการแข่งขันไปครับเก็บ3คะแนนได้สำเร็จครับทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะมาเลเซียไป2ประตูต่อ1ครับโอ้นี่ก็แฟนๆนี่ได้เฮบ้างครับหลังจากเกมเมื่อวานนี้นะครับก็จะไทยได้2ประตูจากอภิวัฒน์แจ่มเจริญกับอลงกรณ์จันทร์พลนะครับมาเลเซียได้1ประตูจากอัลบาลุคยินครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมไฮไลท์ของเกมคู่นี้ครับดูไฮไลท์ของเกมคู่นี้ครับ NSDF Futsal Championship Thailand 2024ครับรอบเก็บคะแนนนัดที่2นะครับแข่งขันในวันที่2ครับที่สนามยิมเนเซียมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับมาเลเซียเคลียร์ก่อนครับแล้วไทยบอลยาวลึกจากกิรวัฒน์ได้ฉีดยาของสุภวุฒิครับโอกาสทักทายแรกติ๊กเนี่ยครับมือขวาแล้วครับที่เซฟช่วยทีมไว้ได้บอลของมาเลเซียโดนตัดได้อยู่ที่อภิวัตรอภิวัตรลุยเองแล้วกดขวาลูกนี้เรียบร้อยครับ1ต่อ0ครับทีมชาติไทยขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่5ครับบอลจากสุภวุฒิแล้วครับไปฉกมาให้ครับแล้วนี่ครับอภิวัตรเด็ดขาดมากครับ3คนครับวงล้อมของผู้เล่นมาเลเซียแต่ว่าหยุดอภิวัตรไม่ได้ครับมาของมาเลเซียบ้างได้แปะเน้นๆลูกนี้ไม่ได้ครับบอลออกขวามานี่ครับเต็มๆเลยครับบอลมันหลุดเสาแล้วขึ้นมาของไทยบ้างเดียวของอาทิตย์พงศ์โอ้ไปยกแล้วน้ำหนักมันไม่ดีครับคนลักหมัดเลยครับได้ยิงฉีดยาครับติดเซฟของอรุณแล้วครับจังหวะยิงของทางดาเนียลตรงนี้โดนฉกได้ฉกได้แล้วนี่ครับต้องอรุณที่มาช่วยครับกับโดนเหมือนกันครับจังหวะนี้ถ่ายได้เตะมุมตวัดลูกนี้ติดเซฟครับบอลอัดเข้ามาของทางอภิวัตรครับมาเลเซียลุยมาแล้วจะเปิดเข้ากลางอัดของทางอวารุดินก็มีกริดแล้วครับที่ขวางไว้ได้ครับบอลหลุดเดียวครับทีมไทยอภิวัตรกิ้มลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้จังหวะโอกาสทองครับพยายามจะยิงให้หนีนะครับแต่ว่ามันฉีกออกจากประตูแล้วอีกครั้งกริดคืนสุภาวุฒิแป้เน้นๆก็ติดเซฟอีกครับไม่ได้ครับสุครีที่มันดักได้ดีเลยแหละครับจังหวะอ่านทางแล้วไปปิดเสาแรกมาใหม่ไทยกดขวาฉลับแล้วยังติดสุครีครับโอชิยาของทางวรศักดิ์มีฉลับเปลี่ยนทางแต่ว่ายังหนีมือไม่มากครับมาใหม่มาใหม่วรศักดิ์จ่ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับโอกาสทองสุดๆเลยครับอลงกรณ์จันทร์พรโล่งๆแต่ว่ายิงออกไปเองตัดได้ของมาเลเซียแล้วจบครึ่งแรกครับแอคชั่นในช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นไทยนำอยู่ 1-0 นะครับตัดได้ลูกนี้ออกมาพลาดออกมาพลาดแล้วมาเลเซียตะวัดเข้ากลางก็ยังยืนดักได้ดีครับทางพิธพัฒน์แก้ววิไลครับออกมาตัดบอลไกลไปหน่อยนะครับทางอรุณครับพยายามจะดักทางบอลแล้วตัดได้ของทีมไทยครับ
3ต่อ1อภิวัตออกซ้ายสุภวุฒิจิ้มลูกนี้พยายามจะยกโอ้ย1ครั้งที่พอยกแล้วน้ำหนักมันยังไม่ดีครับนี่นะครับของทางสุภวุฒิวันนี้พยายามอยู่หลายครั้งครับตักได้อีก1ครั้งแล้วทางเจรวัฒน์ครับลุยขึ้นมาเองโดนเบียดแล้วจังหวะสุดท้ายหักข้อแล้วมันหักข้อไม่พอครับทางจิรวัฒน์สอนวิเชียนตัดได้แล้วเดินเหนือชั้นครับตอกส้นยังดีที่ปฏิกิริยาดีอยู่ครับทางอรุณฟรีคิกให้มาอลงกรจันพรแก้ตัวได้สำเร็จครับปานัทจ่ายแล้วซ้ายไม่ต้องจับครับเสียบสามเหลี่ยมเสาแรกเข้าไปเลยครับ2ต่อ0ครับนาที29ทีมชาติไทยคลายความกดดันครับจากเจ้าโอ๊ตครับอลงกรจันพรแล้วทิ้งยาวมานรงศักดิ์จะดีดขวาลูกนี้ยังดักได้ดีแล้วครับทางไอมานฟิกรีมาเลเซียบ้างมาเลเซียบ้างตัดเข้ากลางดึงหลบเอาวารุบินแล้วจิ้มลูกนี้1ต่อ2เลยครับนี่ครับบอลมีแฉลบหน่อยๆครับแล้วดึงจังหวะแรกนี่โอ้โหถลำหมดเลยครับเกมรับของทีมชาติไทยแล้วมีแตะ1จังหวะแล้วก็ยิงนิ่มๆเลยครับขึ้นมานำเป็นดาซันโบด้วยครับทางอาวารุดินครับ3ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วซ้ายข้างถนัดของพีรพัฒน์เวียงมาลูกนี้ติดโค้งแต่ว่าปลายมือของฟรีคี้ด้วยครับแล้วนี่ครับโอกาสช่วงท้ายเกมมาเลเซียเล่นพาวเวอร์เพลย์เกือบจะตีเสมอได้ครับโอ้ซูเปอร์เซฟของอรุณเลยครับแขนซ้ายยกขึ้นมาปิดเสาแรกได้ทันครับมาใหม่ฉีดยาติดเซฟของอรุณอีกครั้งครับหมดหนักครับช่วงท้ายพาวเวอร์เพลย์ลุยมาอวารุดินซ้ำตรงนี้คลุกแล้วยังฟาวไว้ได้ครับทางอรุเซนบัตนี่ลุยขึ้นมาของอบารุดินครับฉีดยาเข้ามาตรงกลางแล้วบอลมันยังเคลียร์ไม่ขาดนะครับยังดีที่อรุคว้าจังหวะสุดท้ายได้ฟรีคิกจังหวะสุดท้ายยิงอัดเข้ามาก็ดักได้ครับโอ้ถือว่าเป็นเกมที่หืดเลยทีเดียวครับก็จบเกมครับแฟนๆก็ได้เฮละครับที่นนทบุรีครับทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะมาเลเซียไปได้ครับ2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับวันนี้การถ่ายสดหมดเวลาลงแล้วครับผมธนพงศ์ขวัญแก้วและคุณธนทรเรืองสิริลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ